ไปเย็บกับผ้าเมืองเนาะแบบนี้นะคะ10มิลชิ้นละ1บาทนะจ๊ะ15มิลชิ้นละ2บาทนะคะ19มิลชิ้นละ3บาท23มิลชิ้นละ5บาท29มิลชิ้นละ10บาทตัวนี้เป็นปีนักกษัตริย์ชิ้นละ10บาทนะคะ25มิลนะคะ10บาทตัวนี้เขาจะเอาไปแต่งตกแต่งชุดเนาะเอาไปเย็บเสื้อเย็บเป็นชายผ้าถุงแบบนี้ค่ะ14มิลอันละ1บาทนะคะมันจะเป็นสีลมดำนะคะลูกค้า16มิลชิ้นละ1บาทขนาด10มิลเท่ากับเมื่อกี้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีห่วงเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้10มิลเหมือนกันนะคะอันละ1บาทนะ11มิลชิ้นละ1บาทถ้าลูกค้าจะเอาไปเย็บก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปติดกาวก็ได้10มิลชิ้นละ1บาทชิ้นละ1บาท18มิลนะจ๊ะตัวนี้จะมีห่วงด้วยนะไว้สำหรับเย็บชายผ้านะคะชายเสื้อชายผ้าถุงอะไรพวกนี้ค่ะมันจะห้อยเป็นตุ้งติ้งเนาะ15มิล1บาทไซส์อยู่ที่11มิล1บาทนะคะถูกๆเลยค่ะเมื่อกี้เป็นสีทองแดงอันนี้เป็นสีทองเหลืองนะคะนี่อันนี้ความต่างนี่มันต่างกันนะคะ11มิล1บาทเหรียญที่ใช้สำหรับทำกระดุมนะคะลูกค้าขนาด19มิลชิ้นละ3บาทนะคะขนาด19มิลพร้อมกระดิ่งนะคะตัวนี้เป็นกระดิ่ง6มิลนะคะชุดนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละ5บาทกระดิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นขนาด8มิลนะคะแบบนี้เป็นชุดละ6บาทนะคะเหรียญจีนไซส์นี้เป็นไซส์ที่เป็นไซส์กลางๆเนาะที่เขาใช้กันนิยมใช้กันบ่อยๆนะคะขนาด23มิลนะคะตัวนี้สำหรับแบบผู้ชายหรือว่าเสื้อตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะเหมาะกับขนาดกระดิ่ง8มิล1ชุด8บาทนะจ๊ะถ้าเป็นเหรียญจีนลองคร่าวๆให้ว่าถ้าจะเอาไปทำเป็นพวกกระดุมเสื้อเมืองพวกนี้มันจะต้องใช้แบบไหนบ้างนะคะคร่าวๆวันนี้นะที่แม่ค้ารีวิวให้ชมเป็นเหรียญจีนทั้งเล็กใหญ่นะคะสามารถทำกระดุมเสื้อนะแล้วก็ไปตกแต่งเสื้อผ้าได้นะคะ